ป็นข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดไว้อย่างนั้นนะระเบียบก็เลยทางเลขาธิการสภาก็เลยเสนอระเบียบเข้ามาเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับครับค่ะมันทำไมอยู่ๆมันมีมาทำไมถึงว่าเดิมมันมีมันเดิมก่อนหน้านี้มันเคยมีมาก่อนไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็นระเบียบใหม่ของข้อบังคับใหม่ที่เพิ่งออกมาว่าในการดำเนินการกองกำลังการนั้นต้องรายงานให้ประธานสภาทราบทางฝ่ายเลขาธิการสภาก็เลยทำระเบียบขึ้นมาเพื่อให้ผมลงนามครับระเบียบออกไปตามข้อบังคับครับไม่ได้มีนัยยะอะไรว่าหลังจากที่มีการเชิญคนหรือเรื่องเดียวมีการเชิญคนซ้ำคนซ้อนหรือว่าไม่มีครับไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาชุดของท่านเสรีพิสุทธิ์อยู่ครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวไอ้นี่ต้องไปอ่านข้อบังคับข้อที่90มีข้อบังคับอีกข้อหนึ่งกำหนดให้กรรมาธิการเนี่ยต้องรายงานการปฏิบัติภารกิจเนี่ยให้ประธานสภาได้รับทราบเป็นเพื่อทราบเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่มีปัญหาในกรรมาธิการบางแห่งนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่ากรรมาธิการจะพิจารณาหรือว่าเชิญใครมาเนี่ยก็ต้องแจ้งประธานใช่ไหมหรือว่ายังไงคะไม่มีครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตามภารกิจของกรรมาธิการแต่ว่าจะแก้คือว่าถ้าสมมติว่ามีปัญหานะครับก็แจ้งมาได้นะผมไม่อยากให้กรรมการแต่ละชุดเนี่ยเขามีปัญหาอะไรอยากให้ร่วมกันทำงานในภารกิจที่กรรมการเขาต้องทำตามข้อบังคับครับส่วนภารกิจใดที่มันซ้ำซ้อนนะครับอันนั้นกรรมการแต่ละชุดต้องศึกษาให้ถ่องแท้ว่าภารกิจ ของเขานั้นคืออะไรนะครับต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่นั้นจะเป็นภาระกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ถูกเชิญมาชี้แจงอันนี้ในสมัยก่อนก็มีปัญหาอย่างนี้ครับก็เลยได้มีการกำชับเป็นเพียงพิเศษหน่อยว่าแต่ละฝ่ายให้ทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ครับต่อไปนี้ถ้ามีข้อบังคับนี้ออกมาเนี่ยจะทำให้การทำงานไม่ซ้ำซ้อนใช่ไหมคะท่านที่จริงหลายเรื่องมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติครับระเบียบข้อบังคับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่ว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยสำคัญที่ต้องดูว่าภารกิจของกรรมการชุดนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ทำไปตามภารกิจนั้นโดยเคร่งครัดระเบียบนี้มีข้อสอบนั้นเป็นอำนาจของกรรมการหมายถึงการที่เชิญใครมาเนี่ยเป็นอำนาจกรรมการที่ผมเคยบอกนะครับว่ากรรมการต้องให้เกียรติผู้ที่รับเชิญมาว่าเขาไม่ได้เป็นมาในฐานะจำเลยนะไม่ใช่เป็นผู้ที่เชิญมาเพื่อไปทำอะไรให้เขาเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีต้องให้เกียรติเขาที่จริงทั้งหมดก็คือความร่วมมือแล้วก็เชิญมาเพื่อให้เขาให้ข้อมูลให้ความเห็นได้ทั้งหมดมันเป็นประโยชน์ของประชาชนโดยตรงไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการคนใดคนหนึ่งหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยทางกรรมธิการจะมีการออกระเบียบหรือกำหนดกติกาการเชิญบุคคลไหมชัดเจนมากกว่านี้ไหมไม่มีระเบียบเลยครับกรรมธิการมีหน้าที่ปฏิบัติไปตามบทบาทที่ข้อบังคับได้ให้เอาไว้ครับที่จริงผมทราบว่าทั่วไปไม่ค่อยมีปัญหาครับจะมีโด่งดังอยู่สักคณะจึงมีปัญหาขัดแย้งภายในมากกว่าซึ่งกรณีเช่นนี้ก็เป็นเรื่องภายในของบริการที่ทั้ง15ท่านรวมทั้งที่ปรึกษาต้องช่วยกันส่วนรวมก็ต้องมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งที่ฟังดูก็ถือว่าผู้ที่ได้รับเชิญก็ต้องให้ความร่วมมือครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าผู้เชิญไปเชิญตามกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายเนี่ยผู้นั้นก็มีโทษตรงนั้นเช่นเดียวกับผู้ที่ถูกเชิญไม่ร่วมมือตามกฎหมายที่บังคับไว้ก็มีโทษเหมือนกันทั้งสองฝ่ายก็มีบทกฎหมายที่คำนึงภารกิจแล้วก็โทษเอาไว้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือแต่ละฝ่ายเคารพกติกากันครับในระบบนี้เราก็ต้องถือว่าสภามีอำนาจในการตรวจสอบแต่สภาตรวจสอบได้ภายใต้ข้อจำกัดที่ว่าในอำนาจหน้าที่ตัวเองการเชิญซ้ำมา 3-4 รอบเนี่ยค่ะทั้งที่มีการชี้แจงแล้วตรงนี้ต้องไปดูในรายละเอียดของกรรมาธิการครับว่ามีประเด็นอะไรที่ขัดแย้งกันเช่นการเชิญหรือว่าประเด็นที่เชิญนั้นเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของกรรมาธิการชุดนั้นหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องภายในที่แต่ละกรรมาธิการแต่ละชุดเขาจะดูกันเองที่จริงกรรมาธิการไม่ใช่มี 7-8 คนมีทั้ง15ท่านเพราะนั้นทั้ง15ท่านนี่ถือว่าสำคัญที่ต้องช่วยดูแล
พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะครับดีที่สุดผมก็พยายามขอร้องว่าอย่าพยายามอย่าให้มีความขัดแย้งมันบางเรื่องอธิบายกันได้เวลากรรมการเขามาขอเช่นเขาอยากจะตั้งกรรมการอนุกรรมการเพิ่มขึ้นมา2เป็น3เป็น4อย่างเนี้ยผมก็แนะนําเขาว่าถ้าเราให้กรรมการชุดใดชุดหนึ่งเนี่ยทุกชุดก็ต้องได้การต้องปฏิบัติเหมือนกันแต่ผมแนะนำว่าในทางบริหารเนี่ยให้ใช้วิธีบริหารจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพการตั้งองค์กรเพิ่มมากเพราะประมาณก็ยิ่งมากไม่ใช่ตัวสำเร็จเสมอไปต้องใช้ศักยภาพความสามารถในการบริหารในการดำเนินงานของแต่ละกรรมการแต่ละชุดซึ่งเขาก็รับฟังดีครับท่านครับ